นตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะไปเล็กโก้ก็คือเมืองของผมประมาณนานแค่ไหน40นาทีป่ะใช่40 45ประมาณ45นาทีถึงเมืองนี้นะคะเล็กโก้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่มันอยู่เส้นเดียวกับเล็กโคโม่อ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะผมมันเป็นเมืองติดทะเลสาบมันเป็นอีกเมืองนึงที่ติดทะเลสาบไปดินเนอร์กันที่นั่นนะคะแล้วก็จะไปนอน1คืนนี่เรามานั่งระหว่างรอรถไฟโปรเซโก้เรากินโปรเซโก้นะคะเพราะมันเริ่มร้อนเชียงใหม่บ่ายโปรเซโก้เย็นอะไรเมล่าสาวๆแก้วค่ะโปรเซโก้ตรงเซ็นทรัลสเตชันนะคะทุกคนรอขึ้นรถไฟรถเราออกตอน 5:20 นะทุกคนดูกูต้องแบกขึ้นรู้สึกเหนื่อยไม่มีลิฟต์หรอมีใช่ใส่ขึ้นไปรองเท้านะจ๊ะค่ะทุกคนดูความวุ่นวายทุกคนต้องระวังกระเป๋านี่คือที่เราไปแบบไกลๆมันจะเป็นรถไฟแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะต้องไปที่ชานชาลาเท่าไหร่อันนี้เราต้องตามบุ๋มนะคะเนี่ยดูตักไปนะอันนี้มาดามวานเขาเป็นคนถือกระเป๋าให้นะเขาก็ยังทิปลุกใน Woman in Black อันนั้นก็คือมาแบบซัมเมอร์ไม่มีใครแต่งตัวเข้ากันสักคนอันนี้คือรถไฟบ้านเขาเราจะไปเมืองเลโก้ที่นี่คือมันเป็นหน้าสปริงก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีนะคะนี่แต่งตัวเหมือนมาคนละหน้าก็คืออันนี้เป็นรถไฟบ้านเขา45นาทีถึงเลโก้แล้วนะคะเกือบไม่ได้ลงเพราะมัวแต่มึนเมาอยู่เป็นมาติดทะเลต้องเดินอีกสักพักมาซื้อตัวสำหรับกับมิลานพรุ่งนี้บ่ายๆก็ได้เอารอบบ่ายๆจะได้ไม่ต้องรีบมากใช่เนี่ยมองเลโก้เราต้องเดินทะลุเมืองฉันก็ใส่ส้นสูงแต่ไม่สูงมากก็เดินกระดอกกระแดกแล้วก็ไอ้นี่หิ้วกระเป๋าไปด้วยนะคะลากกระเป๋าไปด้วยนะคะอันนี้เจ้าบ้านเขาช่วยลากเขาสงสารนะเพราะว่าใส่บูทไม่ได้แล้วทุกโอ้มันเจ็บปะบูทนิ่มมากแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนเราแบบเท้าเราเขาเรียกว่าอะไรว่าหน้าเท้าเออมันบานมันก็เลยเจ็บนะมีภูเขาภูเขาเริ่มเย็นแล้วนะเป็นเมืองที่เงียบๆดีจังเลยเนาะคนอิตาลีก็คือกาแฟที่นี่คืออร่อยทุกร้านทุกคนแล้วที่สำคัญคือไวน์อร่อยบ้างมีร้านคาเฟ่ถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เนาะซูเปอร์มาร์เก็ตคาเฟ่ร้านอาหารเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานอาหารค่ำที่นี่นะคะดินเนอร์เห็นป่ะเราเดินมาจากสถานีรถไฟแล้วก็ทะลุเมืองนะคะมิลานน้องบุ๋มเขาเปิดร้านนวดที่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร้านนวดเขาก่อนร้านอะไรนะปลื้มไทยเปรมไทยเปรมไทยชื่อแรกนี่ซูชิบาร์นี่เห็นป่ะชอบอย่างเงี้ยชอบพออิตาเลียนที่มันมีแบบนี่มาเนี่ยระเบียงมาแล้วเขาก็ปลูกดอกไม้เดี๋ยวยิ่งแบบหน้าร้อนจริงกว่านี้คือสวยอันนี้รถเข้ามาข้างในเพราะว่าเดินตรงกลางเลยชอบความสีสันของอาคารบ้านเรือนมีคนลากกระเป๋าให้แล้วล่ะมาดามชุดดำเดินเฉิดฉายสบายสบายนี่น่าจะเป็นแบบจัตุรัสอย่างนี้ป่าวะตรงนี้น่าจะเป็นแบบจัตุรัสอย่างนี้ป่ะมีร้านเอาหงอาหารตรงนี้เห็นป่ะหรอเนี่ยอันนี้คือมุมหันหลังไปปุ๊บ
ที่นี่บุ๋มบอกว่าเป็นเมืองไม่ได้เล็กนะมันมีคนอาศัยอยู่ที่เนี้ยประมาณ 60,000 กว่าแล้วทุกคนเห็นปะก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่ร้านอาหารอากาศคือกำลังดีไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนปะอันนี้ก็คือทะเลสาบโคโมทุกคนเพราะมันยาวมากที่บอกตอนแรกอุ้ยน้องหมาเสียวน้องหมาน่ารักอุ้ยดูดิเมืองนี้คือดีนะแบบมีทะเลสาบดูติดห้องสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คือทะเลสาบชื่อเมืองเลโก้สวยอ่ะนี่เธอมันมีทิวลิปด้วยเป็นพาร์คน้องทิวลิปสวยงามไหมจ๊ะนี่สวนเล็กๆของเมืองถ่ายรูปตรงนี้โอ้มันได้วิวทะเลสาบอ่ะทุกคนคือมันดีน่ารักจังสวยไอ้นวลละป่ะเอาของไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ค่ะปลื้มไทยมาสาจที่เมืองเลโก้ของน้องบุ๋มเขาเขานั่งในโต๊ะก่อนนั่งก่อนพี่เนี่ยมันไอ้นี่สองเตียงมานั่งก่อนพี่ชิมอุ้ยแต่สวยนะสวยเออจัดดูดีมีโบสถ์ประจำเมืองเขาคือสำหรับคนเมืองนี้ก็มีอาริอันส์นะคะบริษัททีนเองอุ๊ยดูสิฟ้าเปลี่ยนสีแล้วมันจะพระอาทิตย์ตกดินคือชิลเนาะนักท่องเที่ยวสาวเดี๋ยวรองเท้าวันละสิบคู่ถ้าหนูจะชอบประมาณเราวกกลับมาก่อนที่จะไปร้านอาหารณส่วนแห่งนี้เพราะว่าพี่วานอยากถ่ายรูปกับน้องๆทิวลิปกอนี้ดูดิตอนนี้วิวก็คือครบเพลย์แล้วนะทุกคนโอ้ยแต่ดอกนี้คือใหญ่มากดูดิดอกเบล่งเลยอ่ะใช่ดอกใหญ่มากสวยมากสวยสวยสวยจริงๆสีสดมากเลยเนาะสวยค่ะอันนี้คือโบสถ์ที่เรื่องชื่อของเมืองนี้นะคะทุกคนนี่คือทะเลสาบทุกคนดีอากาศดีเงียบสงบดีจริงเลยให้ดูอีกรอบก่อนจะไปกินข้าวยังไม่ได้กินพาสต้าที่อร่อยเลยอ่ะไวน์แดงเนาะไวน์แดงจ้ะได้ไม่ต้องกินเยอะอยากกินอะไรดีวะเดี๋ยวสาทุกคนดูดูป้าดูป้าน้าขมวดแล้วดูบรรยากาศร้านอาหารโอ้ my god เออจริงๆชอบนี้กว่ามิลานอีกเนาะมิลานมันคนรุ่นวายอ่ะทุกคนข้อดีของที่อิตาลีคือมันถึงแม้จะเป็น house wine มันก็จะมาจากขวดนะทุกคนมันไม่ได้มาจากกล่องคนคนเรียนวายก็โอเคเนี่ยนี่คือความสุขของสาวเสิร์ฟทุกคนกราเซียอะชนค่ะน้ำเจ๊ป้าในคิวขมวดตลอดเวลาน้ำตอบอีเมลอยู่ holiday work holiday เลิศค่ะขอบคุณนะคะที่พามานะคะเลกเกอร์นะคะคุณบุ๋มคุณวันกินน้ำเปล่าแล้วนะคะนี่ค่ะพร้อมกับวิวนี้ค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่ฟินมากเออโดดอันนี้คือมันเป็นอะไรที่โคตรอร่อยของร้านอิตาเลียนอุ้ยอันนี้มันไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ถ้าอุ่นๆจะกินเยอะเนี่ยตัดกำลังดีนะที่ไม่อุ่นถ้าอุ่นกินหมดแล้วเนี่ยนี่ริซอตโต้นะคะดูซิว่าข้าวจะแข็งเหมือนนะกลางวันหรือปะนี่
คือไม่รู้ใครสั่งแต่ว่าเขาเอานะคะทุกคนโบ๊ะวะอันนี้สลัดที่น่ากินเนาะการบวกวิวให้ดูวิวอีกรอบนึงมันฟินอะค่ะจะบอกว่ารีสอร์ทอันนี้คืออร่อยมากถูกใจร้านอาหารทุกร้านก็จะมีลูกค้านะทุกคนชิลดีอะเมืองเนี้ยมันดูเงียบไม่วุ่นวายจะใช้ชีวิตกำลังจะเดินไปที่ลานเพื่อไปเอาของแล้วก็กลับไปที่อะไรวะบ้านแกอยู่ตรงไหนนะมันเดโลจ้ามันเดโลนะคะเราจะไปบุกพักอยู่ที่มันเดโลแต่เขาเปิดร้านอยู่ที่เมืองเลโก้ที่นี้เดี๋ยวกันนะคะว่าที่มันเดโลมีอะไรให้เราทำ Good night ค่ะ